ที่ส่วนจัดแสดงแพนด้าสวนสัตว์เชียงใหม่นายโสพลดำนุ้ยผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่แต่งกายด้วยชุดนักฟุตบอลทีมต่างๆนะคะเพื่อร่วมจัดงานฉลองครบรอบวันเกิดลิ้นติงที่อายุ1ปี1เดือนภายใต้แนวคิด1ขวบ1เดือนลิ้นติงเชียร์ไทยไปบอลโลกโดยมีการปรับแต่งส่วนจัดแสดงให้เป็นบรรยากาศของสนามแข่งขันบอลโลกนะคะโดยมีผู้ชมที่ร่วมลุ้นชมช่วงเวลาที่หลินปิงจะออกมาเล่นฟุตบอลที่กลางสนามค่ะก่อนหน้านี้นะคะพี่เลี้ยงก็ได้ฝึกซ้อมหลินปิงให้เล่นฟุตบอลมานานกว่า1สัปดาห์แต่ว่าเมื่อพี่เลี้ยงปล่อยหลินปิงลงสู่ส่วนจัดแสดงแพนด้าน้อยนั้นก็กลับวิ่งหนีค่ะแล้วก็พยายามที่จะปีนขึ้นไปยังขอนไม้ชั้นบนสุดเพราะว่ายังง่วงนอนแล้วก็งองแงไม่คึกคักเหมือนกับช่วงซ้อมนะคะพี่เลี้ยงก็ต้องอุ้มลงมาแล้วก็กระตุ้นให้หลินปิงเล่นฟุตบอลที่วางไว้ตามจุดต่างๆแต่ก็ไม่เป็นผลแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เจ้าหลินปิงสนใจมากที่สุดค่ะก็คือถ้วยฟุตบอลโลกจำลองนะคะสีทองที่ถึงกับใช้ขาหน้าค่ะอุ้มถ้วยฟุตบอลโลกเข้ามากอดเอาไว้ไม่ยอมให้พี่เลี้ยงดึงออกคาดว่าก็คงอยากได้ถ้วยฟุตบอลโลกมาครองนะคะโดยไม่ต้องลงสนามแข่งขันท่ามกลางแฟนคลับค่ะที่รอชมความน่ารักของแพนด้าน้อยจำนวนมากนายโสพลกล่าวว่าการจัดงานฉลองวันเกิดให้กับหลินปิงครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าเป็นช่วงกระแสฟุตบอลโลกที่ผู้คนนั้นให้ความสนใจและกลุ่มแฟนคลับนั้นก็ส่งฟุตบอลจำนวน50ลูกและอุปกรณ์การกีฬาหลายรายการนะคะมาให้เป็นของขวัญวันเกิดซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นงานแล้วค่ะก็จะนำลูกฟุตบอลและอุปกรณ์กีฬาต่างๆไปมอบให้กับนักเรียนที่ยากไร้4โรงเรียนในใกล้บริเวณสวนสัตว์ต่อไปค่ะ